ำหรับจักรวาลยานยนต์ในเบรกสุดท้ายนี้นะคะก็ที่เราสามคนนะคะใส่ชุดดำเนี่ยก็คือไว้อาลัยให้กับคุณวรพจน์บุญช่วยเหลือนะคะหรือนักแข่งในเบรกเมื่อกี้นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเบอร์114นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าวันเสาร์ช่วงตีหนึ่งนะคะข่าวทุกช่องก็ออกหนังสือพิมพ์นี่ก็ลงกันคึกโครมเลยนะคะที่มีข่าวบอกว่ามีรถยนต์ไฟไหม้ตรงด่านที่ชลบุรีแล้วมีกระบะเนี่ยเมานะคะมาชนแล้วก็ระเบิดนะคะเพราะติดแก๊สใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ไฟไหม้คุณลูกน้ำอยากจะบอกอะไรจะลดไม่ทันกับท่านผู้ชมไหมครับผมเองพูดไม่ออกแล้วผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับการสูญเสียในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียของลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งให้กับคนมากมายเหลือเกินครับขออนุญาตนะครับผมนายลูกน้ำเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่นายวรพจน์บุญช่วยเหลือที่จากเราไปเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งอย่างแล้วได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณวรพจน์บุญช่วยเหลือและผมเชื่อว่าเพื่อนๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตทุกคนต้องเสียใจบางคนเสียใจหนักยิ่งกับผมอีกครับเขาไม่กลับมาอีกแล้วครับก็พรุ่งนี้อยากเรียนเชิญนะฮะทุกท่านถ้ามีโอกาสก็ไปที่วัดเขากระโดนครับที่จังหวัดระยองเราก็จะชาปนกิจศพคุณวรพจน์เวลา 15:30 แล้วไปดูครั้งสุดท้ายนะครับแล้วทางผมเองก็ทำหนังสือไป 2,000 เล่มครับจำนวน92หน้าเพื่อจะไปแจกเป็นที่ระลึกให้กับทุกคนเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่คุณวรพจน์เสียชีวิตแล้วก็อดีตที่คุณวรพจน์ได้ทำไว้กับวงการกีฬายานยนต์ประเทศไทยไปดูครับสวัสดีครับเหตุวอ40ครับผมเหตุใหญ่ครับเลยโอ้โหปิดก่อนเลยพารับเดี๋ยวครับอยู่ระยะปลอดภัยก่อนยังระเบิดไม่หมดคนดูระวังรถนะครับคนดูฝั่งนู้นนะระวังรถนะนี่มันยังไงกันเนี่ยมาฟังเพลงไทยที่ออสเตรเลียมันยังไงกันทำไมต้องชอบฟังเพลงตายเหรอฟังแล้วมันหายเครียดสองอย่างที่ทำให้ผมหายเครียดอันนี้คือภรรยาผมที่เสียชีวิตแล้วภายในผมก็ต้องเอาไปด้วยพร้อมกับอันนี้เสียงเพลงกับลูกน้องแอนต้องติดไปตลอดทุกเส้นทางที่ผมแข่งจบไหมได้ก็ดีคันที่4ที่4อ่ะที่4อ่ะที่4ใครคันแรกอ่ะจุ๊บไอ้บัวคันที่2ญี่ปุ่นคันที่3บรพจน์คันที่4กับมิตรซ้ายเลยชิดขวาไป200ล่างหินสองตกใจชิดขวาไปเนี่ยไปขวาไปI'm sorry.
แยกตรงแบบทุกวันนี้ในวันที่แข่งบุรีรัมย์ก็ยังมีการไว้อะไรกันรถนะครับโดยมีหมายเลขคุณวรพจน์แล้วก็มีคำว่า RIP นี่คือภาพที่ล่าสุดนะครับแต่การขันในบ้านเราไม่ที่เขมรที่นี่ที่เขมรนะครับในเอเชียของกันที่จบงานเอเชียคอสคันทรีแล้วเนี่ยก็ไปออสเตรเลียนะออสเตรเลียต่อก็คือได้อันดับ3คือก็เป็นแชมป์เอเชีย3สมัยนะแล้วก็ปีนี้แข่งจากใครไปจบที่กัมพูชาเนี่ยก็ได้ที่3โอเวอร์ออลแล้วก็จุ๊บหรือณัฐพลหลับมาลูกศิษย์ก็ได้ที่หนึ่งครับนะครับก็คือแต่ละครั้งที่เขาแข่งเนี่ยไม่ได้สร้างความผิดหวังให้ใครครับแล้วก็นี่ไปออสเตรเลียครับไปตัดธงชาติไทยครับมาคู่เขาตลอดนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยผมได้สัมผัสแล้วก็ได้อยู่กันใกล้ชิดเป็นเวลานับ30ปีขึ้นตั้งแต่รู้จักเขาเป็นคนจากระยองแข่งรถครั้งแรกนะครับเขาแข่งรถครั้งแรกที่ดอนเมืองแข่งรถบาลีเขาแข่งทุกอย่างครับเขาพูดกับผมอยู่เสมอว่าถ้าเขามีร่างกายที่แข็งแรงเขาก็จะแข่งมอเตอร์ไซค์แต่ทุกวันนี้วันนี้ไม่มีผู้ชายที่ชื่อบรพจน์ที่สามารถให้เห็นกันรูปร่างแล้วนะครับหลังจากรายการนี้พี่น้องชาวระยองและใกล้เคียงครับคืนนี้เป็นการนาบุรีบ้านเราอยู่แหละไม่มีอะไรมาได้สมมติไม่มีอะไรก็มีนิดหน่อยแต่ว่าได้เจอมาแล้วก็เลยสวัสดีครับนี่ครับเป็นภาพล่าสุดที่ออสเตรเลียที่ผมไปเก็บภาพมาเองทั้งหมดครับนะก็ผมขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยครับแล้วก็ถ่ายลงมาคุณวรพจน์คุณช่วยเหลือนี่อยู่อันดับที่6แล้วก็โอรานของเรานี่โอรานสอนศิริลักษณ์นี่อยู่อันดับที่7ก็ติดกันเลยครับตำแหน่งทั้ง2คนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คิดว่าอีกระยะทางที่เหลืออีก154กิโลนี่วรพจน์คิดว่าจะต้องทำยังไงจะรักษาตำแหน่งที่6ไว้ก็คิดมาตลอดนะตั้งแต่ก่อนเลยผมตั้งว่าจะไม่ทำให้พูดที่ให้โอกาสผมอีกครั้งครับครับก็เข้าเส้นชัยมาครับลูกน้ำครับ6โอเวอร์ออลแล้วก็คว้ามา9ถ้วยรางวัลประเภททีมนานาชาติใช่ไหมครับได้หมดแล้วได้ Best Driver Overseas Driver นักแข่งนานาชาติยอดเยี่ยมทั้งผู้ขับผู้นำทางได้ทั้งคู่ครับทีมแข่งรถประเทศไทยทีมนานาชาติยอดเยี่ยมชนะเลิศเลยครับก็ในนามประเทศไทยถูกต้องครับก็ในนามของทีมสิทธิผลกรุ๊ป Isuzu L นะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับเป็นภาพสุดท้ายจริงๆนะครับทั้งวรพจน์และโอฬารทั้ง4คนที่เราไปอย่างประเทศไทยเนี่ยสักเซสที่สุดแล้วนะครับไม่มีครั้งไหนที่จะได้มากเท่านี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าครับเราแข่งแทบเป็นแทบตายนะฮะเราน่าจะตายในสนามรบหรือตายที่ในหน้าที่เราที่เรากำลังเราแข่งเขาไม่ต้องมาหน้ามาเสียชีวิตใจตรงเรื่องไม่เป็นเรื่องของสังคมไทยแล้วครับนี่ครับผลงานนี่ครับ4คนเขาครับก็อยู่นู่นรักกันดีของลูกน้ำนี่เป็นเบื้องหลังที่ผมเก็บทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะฮะแม้กระทั่งเราจะอยู่กันลำบากยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งที่เราหัวใจตรงกันคือว่าความสำเร็จข้างหน้าเท่านั้นนะที่เราจะมุ่งหวังกันว่าเราจะทำให้มันได้ก็คงเนี่ยครับเรากินกันอย่างนี้ลูกน้ำดูนะครับกินกันกินข้าวห่อกินกันกลางดินกลางทรายครับแต่ว่าเราไม่เคยปิดปากไม่เคยมีปัญหาการสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ทุกสภาวะครับแต่เป็นการสูญเสียที่จากเราเร็วเกินไปมันเหนื่อยครับเหนื่อยใจว่าทำไมคนเรามันอยู่ใกล้ๆเราแล้วมันเสียชีวิตไปมันรับไม่ได้ครับในช่วงที่มันเกิดเรื่องแบบนี้วันพรุ่งนี้ครับ3โมงเย็นครับ3โมงครึ่งนะคะ15:30นะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านคนที่เคยรู้จักผู้ชายที่ชื่อวรพจน์บุญช่วยเหลืออยากให้งานศพก็เปิดเพลงตายที่เขาชอบเขาไปไหนก็ฟังเขาก็แล้วตายก็ส่งพวงหรีดไปเขาครับเป็นเรื่องที่เปิ่มมากเพราะว่ามันคิดถึงบรรยากาศแล้วแบบผมถามว่าทำไมมาอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ไกลๆยังต้องฟังเพลงตาย
มันหลายเรื่องครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาทำเหมือนเขาเกิดเขาเกิดมากับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาเข้ามาผมส่งเขาถึงฝั่งฝันคู่นี้ครับนี่ภาพนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาแข่งรถกันทั้งคุณพิทักษ์กับคุณวรพจน์เนี่ยสู้กันเนี่ยมีความคิดอันเดียวกันนี่กับเพื่อนหรือพี่ที่รักครับนั่นก็คือคุณวิรัติวิรัติโชติเทวันสาฟาร์มครับแข่งรถมาด้วยกันในอดีตเนี่ยภาพสายตาเนี่ยครับมุ่งมั่นมากภาพเนี่ยมุ่งมั่นคือเขาบอกผมว่าตอนภาพวงการบอกเขาอยากเป็นทหารแล้วไม่ได้เป็นเขาบอกเหลืออีกสิ่งที่เขาอยากทำคือแข่งรถผมก็จูงเข้ามาแข่งรถแต่ว่าผมบอกผมแจวเรือถึงคุณส่งคุณถึงฝั่งฝันแล้วนะจากนี้เป็นต้นไปคุณทำเอาเองเพราะวงการนี้มันเสือสิงกระทิงแรดเต็มไปหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเขาเองแต่สุดท้ายเขาไม่ได้มาตายเพราะแข่งรถหรอกครับนะฮะทุกหมื่นคำอะไรที่ขึ้นใน Facebook ทุกวงการในมอเตอร์สปอร์ตได้ไว้อะไรกับผู้ชายคนนี้รายการจักรวาลยานยนต์ทั้ง3ท่านอยู่ตรงนี้ขอร่วมไว้อะไรให้กับครอบครัวคุณวรพจน์ช่วยเหลือนะครับทั้งลูกและภรรยาที่ได้สูญจบชีวิตลงไปพร้อมกันกับเหตุที่เกิดขึ้นจากอย่างคุณท่านบอกว่าสังคมไทยคุณวรพจน์ไม่เคยดื่มเหล้าและไม่ชอบคนดื่มเหล้าแต่ก็ไม่เคยว่าแต่ก็ไม่น่านะครับว่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งนี้มันเร็วเกินกว่าที่พวกเราจะรับได้คิดถึงครับก็สำหรับถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชมมาอยู่นะคะพรุ่งนี้นะคะเวลา 3:30 ที่วัดโคกกระโดนวัดเขากระโดนนะคะจังหวัดระยองนะคะถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าใครที่ชื่นชอบนะคะณเดชหรือคุณวรพจน์ช่วยเหลือนะคะก็เรียนเชิญนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ